ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพ่อบ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติแบบ2ถังนะครับยี่ห้อฮิตาชิ17กิโลนะครับเนี่ยครับอาการคือไม่ปั่นหมาดนะครับอาการไม่ปั่นหมาดตอนนี้ผมสับสนไปเลยนะครับอาการสับสนของผมนะครับคือผมจะเปลี่ยนมอเตอร์นั่นแหละครับทำไมผมจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์เพราะว่าผมเคยเห็นอาการแบบนี้มันมาจากมอเตอร์นะครับแต่มันไม่ใช่นะครับหลังจากที่มันไม่ใช่เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมือใหม่หรือว่า พ่อบ้านนะครับเข้าไปตรวจเช็คดูให้เจออาการของมันว่าทำไมมันถึงไม่ปั่นหมาดได้นะครับอันนี้แหละครับยี่ห้อฮิตาชินะครับ17กิโลนะครับเนี่ยครับปั่นซักได้นะครับปั่นซักได้ปั่นหมาดไม่ได้นะครับทีนี้ปั่นหมาดไม่ได้เรามาจับไอ้ตัวลานปั่นเนี่ยนะครับหรือว่าทัมเมอร์นะครับเดินได้ตามปกตินะครับดูแล้วไม่มีพิรุษนะครับไม่มีพิรุษถ้าเป็นพี่น้องมือใหม่หรือว่าเราไม่เคยเราก็มั่นใจว่ามันดีอยู่นั่นแหละครับนี่นะครับมันเดินนะครับอ้าวแล้วครับทีนี้ผมก็สับสนจนผมไล่ไปจนถึงสาเหตุของมันเจอจนได้นะครับแล้วทีนี้เบื้องต้นผมต้องไปเช็คดูมอเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกของผมนะครับเบื้องต้นนะครับปกติผมจะต้องตรวจเช็คดูมอเตอร์ก่อนนะครับนี่ครับปรากฏว่าแกนซักตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแกนซักของเขามีน้ำรั่วสาดนะครับแล้วทีนี้สาดถูกมอเตอร์นะครับเห็นไหมครับดูรอยเป็นสนิมเลยนะครับรอยเป็นสนิมทีนี้ด้วยความที่เราเคยเปลี่ยนเคยทำนะครับเกิดความมั่นใจอ้าวมอเตอร์มันเสียนี่วะประมาณนี้ครับผมก็เลยมั่นใจเป็นระดับหนึ่งครับว่ามอเตอร์มันเสียนะครับทีนี้ผมก็ไปเตรียมมอเตอร์มาครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์แบบไอ้ถังเดียวนะครับเนี่ยครับถังเดียวนะครับเป็นฮิตาชิเหมือนกันครับผมเคยถอดตัวนี้ครับถอดขดลวดตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับผมเตรียมมาแล้วนะครับหลังจากที่เตรียมมอเตอร์มาที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับด้วยความที่เราอยากรู้สงสัยว่ามันใช่หรือเปล่าประมาณนี้ครับผมก็เลยตรวจเช็คดูนะครับผมตรวจเช็คดูมอเตอร์ปรากฏว่าอ้าวมันดีอยู่นี่มอเตอร์ไม่เสียเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นพี่น้องมือใหม่ก็จะสับสนก็จะถอดออกมาแล้วครับเพราะเห็นมอเตอร์มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนแน่ๆนะครับผมก็จะคิดแบบนั้นเลยปรากฏว่าไม่ใช่หลังจากที่เช็คมอเตอร์เสร็จแล้วนะครับมันดีอ้าวหลังจากที่มันดีปุ๊บผมก็ไปไล่สายไฟของมันนะครับไล่มาจนถึงข้างบนนี่เลยครับข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปตามที่ผมไล่สายมันไปนะครับจากนั้นมาผมก็มาถอดด้านบนนี่ออกเลยนะครับนี่นะครับผมก็มาถอดด้านบนนี้ดูนะครับสาเหตุที่ถังปั่นหมาดมันไม่ปั่นหมาดนะครับผมก็ไปไล่เช็คนะครับเช็คสายไฟจากด้านล่างมาถึงฟิวของมันนะครับปรากฏว่าฟิวก็ไม่ขาดนะครับสายไฟก็ไม่ขาดนะครับทีนี้ก็มาเช็คดูไอ้ตัวสวิตช์นะครับว่าไฟวิ่งมาหรือเปล่าหน้าคอนแทคสัมผัสดีหรือเปล่าหลังจากที่ผมตรวจเช็คดูแล้วปรากฏว่าอ้าวมันดีหมดเอาละครับทีนี้มอเตอร์ดีอยู่สายไฟไม่ขาดฟิวไม่ขาดเอาละครับทีนี้ถ้าเป็นพี่น้องมือใหม่ก็อาจจะสับสนเลยครับแต่หลังจากที่ผมตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับมันเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับไอตัวทัมเมอร์ตัวปั่นหมาดนี่นะครับทีนี้มันดันมาเดินนะครับเดินดีเดินได้เดินสะดวกนะครับแต่ว่าหน้าคอนแทคข้างในมันไม่สัมผัสปรากฏว่าสิ่งที่ผมเข้าใจว่า มอเตอร์มันเสียหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับมันเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเราหมุนนะครับ เห็นไหมครับมันเดินได้สะดวกเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอ้าวมันมาจากตัวนี้เพราะมันเดินอยู่ถ้าเป็นพี่น้องมือใหม่ก็จะต้องสับสนว่ามันก็เดินดีอยู่นะเนี่ยเสียงอะปกติมันไม่น่าใช่แต่มันใช่ตัวนี้แหละครับเนี่ยครับ
ถ้าพี่น้องสงสัยนะครับมือใหม่นะครับถ้าเจออาการสับสนเหมือนผมที่ผมจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์แบบนี้นะครับ ลองไปเช็คดูมอเตอร์ก่อนนะครับหลังจากที่มอเตอร์ดีอยู่ไม่เป็นปัญหานะครับเราก็ไล่สายมันมานะครับขึ้นมาข้างบนไล่มาจนออกมาจากคาปาเลยนะครับออกจากคาปาไล่ขึ้นมาถึงระบบของมันด้านบนนี่เลยนะครับระบบด้านบนของมันก็จะมีฟิวตัวนี้แหละครับฟิวของมันนะครับฟิวของตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นฟิวของไอตัวปั่นซักมันจะเป็นสายสีดำนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเช็คดูแล้วนะครับฟิวไม่ขาดสายไม่ขาดสวิตช์ตัวนี้ผมทดสอบทดลองดูแล้วมันหน้าคอนแทคมันสัมผัสดีนะครับทุกอย่างระบบดีหมดมันมาขาดตอนตัวตรงนี้นะครับตัวลานปั่นทัมเมอร์ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันดีมันเสียเราวัดดูเลยนะครับเนี่ยครับเราใช้มิเตอร์วัดดูได้เลยนะครับปกตินะครับถ้าลานมันดีนะครับถ้าลานมันดีนะครับเข็มมิเตอร์จะขึ้นนะครับหลังจากที่เราหมุนลานของมันนะครับเนี่ยครับดูเข็มมิเตอร์นะครับอันนี้นะครับผมเลยมาจับจุดตรงนี้ได้อ้าวมันเป็นที่ลานแท้ๆที่อื่นไม่เป็นนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับไม่เป็นตัวนี้ไม่เดินนะครับเห็นครับเนี่ยครับเข็มมิเตอร์นิ่งสนิทเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวแตะมิเตอร์ดูก่อนนะครับโอเค ถ้าเราหมุนลานแล้วนะครับถ้าเราหมุนลานเดินแล้วนะครับเราเอามิเตอร์ไปแตะขาของลานเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะนิ่งสนิทเลยนะครับไม่กระดุกกระดิกแสดงว่าเป็นที่ลานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูลานของที่เขาดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหลังจากที่เราหมุนลานแล้วนะครับเข็มมิเตอร์ก็จะทำงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอ้ของที่มันดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสำหรับไอ้ตัวนี้เสียแน่นอนเลยนะครับเห็นครับมันทำให้เราสับสนได้เลยนะครับดูข้างล่างมอเตอร์เป็นสนิมเป็นรอยน้ำนะครับหลังจากที่เราเช็คดูแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้ตัวลานของมันนะครับที่มันใช้งานได้นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับหลังจากที่เราเช็คลานตัวนี้นะครับมันไม่เดินนะครับมันเดินอยู่นะครับแต่ว่าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกแสดงว่าหน้าคอนแทคด้านในนะครับมันไม่สัมผัสกันแล้วนะครับมันเลยปั่นแห้งไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะพาไปดูที่ลานที่มันยังดีอยู่นะครับมันทำงานได้มันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเราไปดูกันเลยนะครับครับตัวลานตัวนี้นะครับมันดีอยู่นะครับแต่มันเก่าไปหน่อยนะครับผมเก็บไว้เผื่อที่จะได้สับเปลี่ยนกันนั่นแหละครับมันใช้ได้อยู่นะครับนะครับทีนี้ถ้าเรายังไม่หมุนลานนะครับมันก็จะไม่กระดิกเลยนะครับเห็นไหมครับเข็มจะไม่กระดิกเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่หมุนลานนะครับทีนี้ถ้าเราหมุนลานนะครับเห็นไหมครับเข็มจะขึ้นเลยนะครับตัวนั้นเราหมุนลานแล้วนะครับเรามาวัดดูขาของมันนะครับขาแจ็คเสียบมันไม่กระดิกเลยแสดงว่าหน้าคอนแทคไม่สัมผัสทีนี้เวลาเราเสียบไฟเข้าไปปุ๊บไฟไม่ผ่านไอ้ตัวนี้ไปนะครับไม่ผ่านลงหาคาปาไม่ผ่านเข้าไปหามอเตอร์ก็เลยไม่ทำงานนะครับแล้วก็สับสนว่ามอเตอร์เสียอย่างที่ผมว่านะครับผมก็ยังสับสนนะครับคิดว่ามอเตอร์เสียเตรียมที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากที่มีความสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้ปรากฏว่ามอเตอร์ไม่เสียมันเป็นที่ลานเสียนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่เราไปเช็คดูนะครับเนี่ยครับมันเดินนะครับมันเดินทีนี้ถ้าเราปิดนะครับเห็นไหมครับมันนิ่งสนิทเลยนะครับมันหน้าคอนแทคไม่สัมผัสนะครับ
ไอ้ตัวนั้นมันเดินแต่หน้าคอนแทคไม่สัมผัสระบบการทำงานของวงจรมันก็ขาดตรงนี้แหละครับด้านในเนื่องจากว่ามันน่าจะเสียนะครับหรือมันไหม้ข้างในแต่มันเดินอยู่นะครับถ้าเรามาสงสัยว่าอ้าวมันยังเดินได้เสียงมันจะเดินดังแบบนี้ครับเราก็คิดว่ามันดีอยู่นะครับทีนี้จะดีหรือมันไม่ดีนะครับเราก็ลองมาวัดดูนะครับถ้าเราหมุนลานแล้วปุ๊บเรามาวัดดูแบบนี้นะครับเข็มมันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันดีนะครับเนี่ยครับแต่ถ้ามันเดินแล้วปุ๊บนะครับมันเดินแล้วเรามาแตะดูนะครับมันนิ่งสนิทแบบนี้แสดงว่ามันเสีย เหมือนไอ้ตัวนั้นนะครับที่ผมได้ทดสอบทดลองดูว่ามันมาจากลานปั่นตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับอาการที่ผมสับสนก็คือไปมองเห็นนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นใครใครก็จะคิดว่ามอเตอร์เสียแง่เลยครับเพราะว่าถูกน้ำนะครับสาเหตุที่ไอ้ตัวนี้มันรั่วมาสาดเข้าใส่ใครก็คิดว่าอ้าวมอเตอร์แง่เลยตัวนี้ครับปรากฏว่าวัดดูมอเตอร์ไม่เป็นไรนะครับมอเตอร์ดีอยู่ไล่ไปจนถึงอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมพาไปดูนะครับปรากฏว่าอย่างอื่นดีหมดในที่สุดมาเจอไอ้ตัวนี้นะครับพี่น้องมือใหม่เห็นมันเดินต้องวัดดูก่อนนะครับไล่ดูสายไฟไม่ขาดฟิวไม่ขาดสวิตช์ยังใช้งานได้แล้วก็มาหมุนทัมเมอร์ตัวนี้นะครับลานปั่นตัวนี้ครับปั่นแห้งตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาแตะดู2ขานี่ครับถ้ามันไม่กระดิกเลยนะครับแสดงว่ามันเสียนะครับทั้งที่มันเดินอยู่นะครับไอ้ตัวนี้ก็เดินนะครับเนี่ยครับเดินได้สะดวกด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับมันเดินได้เดินดีนะครับเป็นปกติสมบูรณ์แบบแต่มันสัญญาณไฟมันไม่ผ่านกันไปได้เนื่องจากว่าด้านในมันน่าจะเสียแล้วนะครับเอาละครับ คลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงโทรมาถามผมได้นะครับที่นพดลศรีมาลาเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ